มึงไปไหนมาไหนเนี่ยมึงพกแต่ปลาหวานทำไมมึงไม่พกปลาเค็มวะถ้าผมพกปลาเค็มเนี่ยมันจะทำงานอะไรไม่ได้เลยเพราะถ้ากลิ่นเข้าจมูกเนี่ยมันจะถึงแม่ต้องทำหวายังจับเอาไว้เอาแค่ในมุมอีกมุมนึงก็คือแบบถ้าผมเอาปลาเค็มไว้ในกระเป๋าผมจะคิดถึงแม่เวลากินข้าวครับอยากให้แม่ได้กินข้าวดีๆด้วยแล้วก็มันนึกถึงวันที่ผมมีแต่ปลาเค็มแต่อีกมุมนึงผมก็นึกถึงภรรยาเพราะว่ากินคล้ายกับภรรยาผมครับไปก่อนผมมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการแต่งหนวดได้ดีนะพอเท่เหมือนกันผมก็เพิ่งรู้วันนี้รู้ว่าได้มั้ยรู้ว่าได้มั้ยผมนะครับโคโนฮะรุ่น1นี่ครับที่คาดหัวอยู่ครับนี่คือตาที่เขาหมู่บ้านโคโนฮะให้มาคือผมได้ตาเนี่ยมาเนี่ยตาเนี่ยไม่สามารถที่จะได้มาง่ายๆคือมันต้องแลกมาด้วยเลือดนะครับต้องแทนแถวเผ่ารัฐขายด้วยครับขายดีขายดีนะครับคุณเป็นอย่างนี้มานานแล้วยังกินยาหน่อยไหมตอนนี้ผมก็มียาเป็นพวกเบาหวานความดันกินอยู่ครับบางวันก็ถึงต้องฉีดเข้าเส้นบอกว่าคงแปลกนะมันอาจจะเป็นผลข้างเคียงของพวกไตรเซรอยด์อะไรพวกนี้ยาที่ผมกินกูไม่คุยละหมอคุยกันก่อนสัมภาษณ์ก่อนทุกคนนะครับช็อตต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าปลาหวานแทงใจนะครับแทงยังไงหมอก็คือหมอได้ยินกิตติศัพท์นายมานะว่านายแทงทีเดียวได้20รูครับผมเราจะมาปลาแข่งกันว่าใครจะปลาได้เยอะกว่ากันเอามั้ยล่ะผมนินจาเก่าอ่ะหมอนินจาเก่าครับมึงแทงทั้งหมดทีเดียวเลยอ่ะทีเดียวเลยผมนี่เข้าทุกเป้าแต่ปลาทีละอันดีกว่าปลาทีละอันอ่ะมันลองดิอ่ะลองเอาเอาคนละอันนี่เขาเรียกว่าลองน้ำหนักลองทิศทางลมเฉยๆครับเมื่อกี้นี้หมอก่อนแล้วว่าไงหมอก่อนอ่ะเฮ้ยเกือบแล้วจะติดกันไหมเนี่ยไม่เป็นไรสู้ๆเกือบแล้วตามหลังมันต้องทำมันต้องย้อยไปกัดที่เลยนี่มึงมีสูตรย้อยอากูย้อยบ้างหนึ่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 งต่อไปเป้าเขาอยู่ตรงนี้ตาเป็นไรเนี่ยไม่ค่อยถนัดเลยผมไม่ได้ใช้ดาวกระจายแบบนี้นานแล้วโอ้ยเสมอกันสองสองหนึ่งผมเหลืออีกไม้เดียวสาธุมอสซินแพ้อีกแล้วปิดเกมผมว่ามันเตรียมกันอีกแล้วแหละมันเตรียมกันอีกแล้วแหละมอสซินเล่นเกมกับใครก็แพ้ตลอดเลยก็พวกเราทุกคนนะครับตกลงคุณหมอซึ่งเป็นผู้แพ้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราจบเกมนี้เดี๋ยวเราไปต่ออีกเกมนึงนะครับเยอะความสนุกความบันเทิงไม่มีคำว่าหยุดยันสำหรับคุณหมอซึ่งเกมต่อไปเป็นเกมที่เราเรียกว่าแอนให้หลังหักไปเลยเตียงหักไม่เป็นไรแต่วันนี้หลังหักเลยโบโซครับผมเดี๋ยวมาเจอกันเลยผมชนะแน่เกมนี้ตอนผมเรียนช่างนี่ผมย่อหลบเรามีดฟันผมย่อทุกวันนะครับหมอผมจริงอ่ะจริงครับอ่ะเดี๋ยวก็รู้เมื่อกี้คุณชนะไปแล้ว1เกมเดี๋ยวคุณมาดูกับผมเกมที่2มาเลยครับผมมาเลยเออจอยสบายสบายเย้เอามาแล้วโดนหมอ1แต้มต่อไปนะคะเป็นข้อที่2เชิญคุณหมอสุนินค่ะเฮ้ยโหโหนั่นหม
อก้มต่ำกว่าข้อที่3อีกนะเอาชนะไปเลยดีกว่าง้างก็จะไกลเลยทีเนี้ยเอ้ยโดนคะแนนค่ะยอมแพ้ดีกว่ามีป่ะไหวไหมข้อที่ 3เอาลองหมออยากลองให้หมอโชว์ให้หมอโชว์ในบอสโซ่เดินชนไปเลยเกมนี้ยอมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คุณหมอสุรินทร์เล่นเกมแล้วชนะโอ้เก่งจริงครับเก่งจริงครับโหนี่เส้นยังยืดเหมือนวัยรุ่นเลยเส้นยังยืดเลยผมเอซีครับเกมต่อไปเป็นเกมสุดท้ายนะครับคอยชมได้เลยนะครับสินครับผมเกมนี้ทุกคนครับเกมต่อไปเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเกมเป่าแป้งหาเหรียญ นะครับเริ่มมีอุปกรณ์พิเศษให้ก็คือหลอดดูดยาคูนี่เองนะครับเอาเลยกันไหมครับเริ่มกันเลยว่าไงโจ๊กเป็นเหรียญนะเป่าแล้วไม่ได้โดนนะเป่านะครับ1 2 3เอาเฮ้ยเหรียญนะโอ้เฮ้ยเอาเหรียญโดนเองด้วยมันไม่มีเว้ยเจอแล้วครับครบแล้วครับผมโอ้โหไปแล้วครับไม่มีมีเปล่ามันขี้โกงกันไม่ว่าไอ้แกนี่มันขี้โกงมันไม่มีเหรียญเอ้ยหมอโดนแกงเลยมาเลยโอ้สนุกก็รอบนี้นะครับเป็นรอบที่3ก็ขอให้โอโซเป็นผู้ชนะนะครับตามธรรมเนียมของโยโย่ทองนะครับเราจะมีการมอบรางวัลกันทุกครั้งนะครับนี่ก็เป็นของรางวัลให้กับโอโซนะครับผมยอดเลยอยากได้แล้วซุปเปอร์ด็อกได้เลยครับขอบคุณมากครับทุกคนก็คุณบอกสุดท้ายขอฝากช่องนะครับซุปเปอร์ด็อกย่อนะครับที่เราจะลองคลิปนะครับแต่ถ้าเป็นเพลงของคุณบอกสุดท้ายก็จะอยู่ที่ช่องหมอสุนินมิวสิกก็จะอยู่ที่ช่องหมอสุนินมิวสิกนะครับแล้วก็ฝากช่องผมด้วยนะครับโบโซตามมาครับพิมพ์ภาษาไทยผมโบโซตามมาครับผมเอาเรื่องป้าหวานแทงใจก็เป็นเกมที่สนุกสนุกมันก็เหมือนเกมปาเป้านะครับคราวนี้น้ำหนักของตัวไม้ที่มันปาเนี่ยมันเบามากมันก็เลยทำให้ไม้มันเปลิวนะฮะถ้าเป็นปาเป้าแล้วผมแม่นครับแต่ก็สนุกฮะก็แพ้อยู่ดีจริงๆผมสามารถที่จะปาให้ทะลุโฟมแล้วก็วนกลับมาทิ่มอีกสัก3รอบแบบทะลุปุ๊บๆๆอย่างเงี้ยก็ได้โดยหลักการของฟิสิกส์ในการล่อนปาหวานแล้วเนี่ยมันทำได้แต่ว่าเราก็อย่างว่าครับมาบ้านเขาแล้วก็ต้องแกล้งปาไม่โดนไปบ้างแต่ก็แหมฟุกชนะโดนไป2อันด้วยก็เกรงใจอยู่โอ้ยเกมแอนแอนให้หลังห่างนี่ผมชนะปรือสบายมากผมจะเล่นกับใครก็ชนะผมว่าในทั้งบริษัทหรือในบ้านหลังนี้นะครับไม่มีใครชนะผมได้ถ้าเกิดผมใส่รองเท้าที่ดีหรือว่าถอดรองเท้าทำนะครับเพราะผมเล่นโยคะมานานแล้วครับก็รู้กันดีอยู่เรื่องย่อ3เซนหรือการย่อหลังของผมเนี่ยพวกวัยรุ่นเขาก็รู้เกียรติศักดิ์กันดีอยู่นะครับขนาดสปาร์ต้าฟันมา3เล่มพร้อมกันผมย่อหลบแบบว่องไวนะครับแต่ถ้าผมจะมาโชว์ตรงนี้มันก็แหมก็ว่าบ้านเขาอะนะผมก็แกล้งเดินให้ปาหวานชิ้นตาไปอย่างนั้นนะครับแพ้ไปอย่างนั้นนะครับผมเกมเป่าแป้งก็เหมือนกับผมโดนแกล้งอีกแล้วนะครับก็คือพนักงานของบริษัทนี้ก็เก่งอยู่แล้วเรื่องในการแกล้งหมอสุนินนะครับก็ไม่ใส่เหรียญเข้าไปให้กูเป่าอยู่นั่นแหละดีลมไม่หมดปอดสำหรับเกมเป่าแป้งเดอะป๋องอาจจะปังเนี่ยนะครับผมเนี่ยถนัดอยู่แล้วนะอะไรเรียกว่าเป็น
แป้งๆขาวๆเนี่ยคือผมต้องชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าผมมาสายนี้โดยตรงนะเพราะว่าตอนอยู่ข้างในผมก็ทำเกี่ยวเรื่องแป้งอยู่ด้วยค้าแป้งเย็นอยู่ข้างในตางูนะครับที่ยมกันในหมู่ซามูไรนะครับมันจะเย็นมากแทบไม่ต้องอาบน้ำเลยนะครับรู้สึกยังไงกับการเป็นผู้ชนะในเกมแรกตั้งแต่มีการเล่นเกมกันมาในหลายคลิปนะฮะผมแพ้มาทุกคลิปนะครับที่เป็นคลิปแรกที่ผมชนะฮะ อยากกินเปาหวานโว้ยซาหมุยตุยลุยหมุยลุยตุยลุยมุยสุยขุยลุยหมุยตุยนุยซุยหมุยตุยหม้อฝากไว้คิดด้วยวัยรุ่นซุยหมุยลุยตุยลุยหมุยจนหมุยงอกซุยหมุยเพียงปล่อยเกียงเมียงสั่งเลี้ยงตุย